อากาศร้อนมาถึงแล้วล่ะคุณผู้ชมอาหารอะไรก็ได้ที่รับประทานแล้วชื่นใจชื่นใจแปะกล้วยลูกตาลนมสดคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับแต่ไม่ต้องกังวลทำอย่างไรให้แปะกล้วยของเราไม่ขมก็ด้วยการดึงแกนกลางออกและทำอย่างไรแปะกล้วยของเราจะฉ่ำเหลืองสวยชวนรับประทานมีเคล็ดลับมาฝากครับเคล็ดลับการทำให้แปะกล้วยไม่ให้ขมคือต้องนำแกนด้านในออกให้หมดจากนั้นนำแปะกล้วยที่ได้ใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วแช่เย็นทิ้งไว้1คืนน้ำตาลทรายจะซึมเข้าไปในแปะกล้วยเล็กน้อยเมื่อนำแปะกล้วยไปต้มจะมีสีเหลืองสวยน่ารับประทานนำแปะกล้วยที่ได้ใส่ลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้ดีและมีด้ามจับถนัดมือต้มจนน้ำตาลทรายละลายและแปะกล้วยสุกนุ่มเตรียมไว้ต่อไปเรามาทำแปะกล้วยลูกตาล นมสดกันนะครับใส่นมสดลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันต้มจนเดือดแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับมาด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟรุตเกรด SUA 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ